ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มเกมเข้าไปในบทเรียนออนไลน์ของเรานะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ครับเรามาดูนะฮะนี่สมมติว่าเรามีเป็นเว็บเพจแบบนี้นะครับหรือเป็น Google Site นะครับหลังจากที่เราให้เนื้อหาหรือให้เนื้อหาวิดีโอแล้วนะครับเราอาจจะมีการเพิ่มคำถามเข้ามาในนี้เมื่อเราคลิกนะครับกดเต็มจอนะครับก็จะเป็นเกมไปด้วยนะครับเกมก็มีหลายแบบมากเลยนะครับเราสามารถเลือกเล่นเกมแบบไหนก็ได้นะครับเป็นการตรวจปรับความรู้ทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายนิดเดียวไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยสำหรับเครื่องมือในการทำเกมของเราในครั้งนี้ก็คือ Word War นะครับนี่มาที่ wordwar.net นะครับเรามาเลยนะครับเริ่มต้นอย่างไรนะครับแน่นอนครับเรามีบัญชีของ Google อยู่แล้วก็ connect ด้วยบัญชี Google เลยครับก็ connect ด้วยบัญชี Google ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เลือกบัญชี Google ของเรานะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้เราสร้างเกมสร้าง activity ต่างๆนะครับโดยการมา create activity นะครับเขาก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกอยู่หลายแบบมากเลยนะครับโอเคนะครับผมเลือกแบบง่ายๆนะครับก็คือแบบquiz ธรรมดานะครับก็ตั้งชื่อก่อนนะครับว่าคำถามประเภทอะไรนะครับอาจจะเป็น quiz ที่หนึ่งใส่คำถามใส่ตัวเลือกนะครับเพิ่มคำถามก็กดตรงนี้ข้อไหนถูกก็กดข้างหน้านะครับโอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผมได้ทำคำถามรอไว้แล้วนะครับรู้สึกเราต้องยกเลิกนะครับโอเคมาที่ My Activity ครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมทำไปแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมก็ทำเป็นลักษณะเป็นเกมโชว์ไว้นะครับจะเห็นว่าก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าไปเล่นปุ๊บหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมีเสียงมีดนตรีคำถามนะครับมีตัวถอยหลังนับเวลาให้ด้วยนะครับนี่ตอบถูกนะครับได้คะแนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแรกนะครับโอเคผมลองมาดูนะครับเจ้าตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับเราสร้างคำถามขึ้นมาครั้งเดียวเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นแบบอื่นก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับลองดูนะฮะนี่ทำมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็มีอยู่5ตัวเลือกก็กดปั๊บถูกต้องนะครับนะฮะนี่ข้อที่2เห็นไหมฮะเราไม่พอใจเรารู้สึกแบบนี้เราไม่ชอบมาดูแบบอื่นต่อนะครับเป็นแบบ Open Box นะครับ Open The Box ก็ทำให้เกมน่าสนใจคำถามของการสอนก็น่าสนใจมากขึ้นจะซูมตอบคำถามไหนก่อนดีสีฟ้าใช้แทนวันใดถูกต้องอย่างนี้นะครับเมื่อตอบไปแล้วเนาะก็จะมาเลือกคำถามใดปั๊บนี่เราก็สุ่มไปนะครับโอเคเรามาดูแบบอื่นบ้างแบบเหมือนจับคู่นะครับลองดูนะฮะคำถามก็มาก็มีคำตอบอยู่ข้างล่างนะครับถัดจากวันเสาร์เป็นสีอะไรนะฮะเราก็ต้องเลือกให้ถูกนะนะครับมีโอกาสผิดได้กี่ครั้งนะนี่ดวงใจหายไป1ดวงนะครับวันอังคารสีอะไรนี่ถูกต้องนะตอบถูก2ในก็เวลาก็นับถอยหลังมาเรื่อยๆเนาะนะครับนอกจากนี้เรามาดูนะครับยังมีเกมอีกเยอะมากเลยนะครับอันนี้แบบมันมีรูปแบบที่ปริ้นให้เราได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราไปใช้ในห้องเรียนนะครับเรามาช่างแบบนี้ดูนะครับเหมือนจับวางเนาะวันศุกร์สีอะไรนะแล้วเราก็ตรวจสอบคำตอบทีเดียวนะครับถูกผิดผิดเนาะโอเคนะครับเราเห็นแล้วนะครับนี่คือข้อดีของเจ้าเกมตัวนี้ก็คือทำครั้งเดียวสามารถที่จะเปลี่ยน
เปลี่ยนไปใช้แกมเกมแบบไหนก็ได้นะครับอ้าวคราวนี้เวลาเราไปแชร์ในบทเรียนทำอย่างไรนะครับเราก็จะมาวิธีการเอาไปแชร์ได้หลายแบบหนึ่งก็คือการกดแชร์ตรงนี้นะครับแชร์ไปให้เพื่อนด้วยกันหรือแชร์ไปให้ในชั้นเรียนนะครับเราลองมาดูว่าถ้าเราแชร์ในชั้นเรียนเป็นอย่างไรนะครับเราก็แชร์ assignment ตั้งคำถามนะครับก็เราก็ใส่ชื่อคำถามเข้าไปนะครับคำถามง่ายๆนะครับแล้วเราก็กด start เลยนะครับเราเลือกแชร์ไปที่ Google Classroom นะครับแชร์ไปที่ Google Classroom เนื่องจากว่าเราใช้บัญชีที่เรามี Google Classroom อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเลือก Classroom ได้เลยนะครับผมก็เลือก Classroom มานะครับเราจะแชร์เป็นอะไรนะครับแชร์เป็น Ask Question นะครับเข้าไปในชั้นเรียน Go นะครับก็จะเป็นคำถามแล้วเราก็จะเซตคะแนนนะครับเซตคะแนนอันนี้จะมีข้อเสียอย่างเดียวว่าคะแนนมันไม่ได้ลิงก์มาที่นี่นะครับนะฮะก็จะมีลิงก์เข้ามาแบบนี้เราก็ ask เข้าไปนะครับพอมันเข้าไปใน classroom แล้วนะครับเราก็ไปดูใน classroom จะเห็นว่ามีคำถามเข้ามาแล้วนะครับคำถามง่ายๆมันเข้ามาดูในนี้นะครับก็จะมีคำว่าคำถามง่ายๆเข้ามานี่แอสไซน์ไปแล้วนะครับมันพอเข้ามานะครับก็ต้องมีเกณฑ์การตั้งชื่อนิดหนึ่งบอกนักเรียนว่าต้องตั้งชื่อให้ตรงกับในคลาสรูมนะไม่งั้นเราจะไม่ได้คะแนนนะครับก็เข้าไปเล่นเกมนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับให้ตรงนะครับปุ๊บเข้าไปนี่เราเข้ามาแล้วเห็นไหมครับนักเรียนก็จะเข้ามาปุ๊บเล่นเกมได้นะครับอันนี้ผมมั่วนะฮะแล้วก็นักเรียนก็กดปุ่ม submit นะฮะนี่เรียบร้อยนะครับผิดหมดเลยไม่มีข้อถูกเลยนะครับคะแนนก็ไม่ได้ส่งไปที่ Google Classroom นะครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือวิธีการแรกนะครับเรามาดูอีกวิธีการหนึ่งนะครับดันไปเรียบร้อยนะครับเราจะเอาเกมตัวนี้นะครับไปฝังใน Google Site นะครับแล้วก็เลือกเป็น iframe นะครับแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็ภาษาเลือกเป็นภาษาไทยมีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ทำงาน copy iframe ตัวนี้ไว้นะครับคราวนี้เราไปที่ Google Site นะครับนี่ Google Site ในโหมดที่เราแก้ไขได้นะครับเราก็มาที่ข้างล่างจากเนื้อหาของเราเราก็ embed มาที่ embed code นะครับเอาโค้ดเมื่อตะกี้นะครับวางลงมานะครับกด next มันก็จะทำการ refresh แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ insert เข้ามาคราวนี้เฟรมต่างๆเหล่านี้เราก็จัดให้มันมีขนาดที่มันพอดีมากขึ้นนะครับกับตัวไซส์ของเรานะครับเพื่อที่เวลาเล่นเกมก็จะดูได้เต็มมากขึ้นนะฮะหลังจากนั้นเราก็จับมาให้อยู่ตรงกลางมากขึ้นนะครับตรงกลางนะครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ปรับพื้นที่ให้ดูดีมากขึ้นนะครับโอเคคราวนี้เราก็ลองมาดูในบทบาทผู้เรียนนะครับสมมติผู้เรียนจะต้องใช้ในการตรวจปรับตัวเองนะครับหลังจากที่เรียนเนื้อหาของเราเสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามาสู่การเล่นเกมเห็นไหมครับเกมก็จะมาแล้วนี่พอเสร็จแล้วก็สุกดสัมมิตเลยนะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะสร้างการเพิ่มเกมเข้าไปในบทเรียนของเราได้นะครับเอาไปไว้ใน Google Classroom ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกิจกรรมแต่ว่าเรื่องคะแนนเขายังไม่ส่งออกมาให้นะครับนะครับก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่จะเป็นทางเลือกให้กับครูในการที่จะสร้างกิจกรรมการเรียนออนไลน์ให้กับบทเรียนของเรานะครับ